ลูกค้าเข้าไงวันนี้เราก็มาที่ร้านสวนสัตว์อีกครั้งนึงไม่ใช่เริ่มค่ะเอาเลยเอาเลยนี่ว่าแบบออมแบบภาพจำเมื่อกี้จะแบบหวานใจขาวหวานใจขาวหวานชื่นรื่นรมก็คนมันมีวาสนานั่นนะอย่าชะงักหนูโดดน้ำตอนนี้เลยได้วันเดวิดฟอร์ฮีทวันนี้แฮปปี้มากใช่ลูกค้าเข้าไงวันนี้เราก็มาที่ร้านสวนสัตว์อีกครั้งนึงไม่ใช่ตอนนี้เราอยู่กันที่เจมส์500ซิตี้พาร์คเฮ้ยวันนี้เข้าทีมแคมปิ้งอยู่นะเออใช่เฮ้ยวันนี้ถือว่าคอมพีทเพราะว่าเรานัดทีมกันแล้วว่าสวนสัตว์อาจจะเป็นข้อผิดพลาดแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบทำคนเดียวทำคนเดียวอย่างวันนี้ได้อยู่วันนี้เข้าด้วยกันจะเล่าให้ฟังยังไงครับก็คือตอนนี้มันคือช่วงสิ้นปีใช่ไหมเออก็เลยอยากให้โฟอีฟเนี่ยมีช่วงเวลาดีๆมีช่วงเวลาได้ปาร์ตี้ด้วยกันเออปาร์ตี้อ่าเอ็นดีที่ผ่านมามันไม่แฮปปี้หรอซับ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 แต่วันนี้เราไม่ได้แค่กินข้าวอย่างเดียวเราก็จะมีกิจกรรมเล่นกันเพราะว่าเราจะต้องหาเจ้าหญิงอุ๊ยแล้วเราจะหาเจ้าหญิงยังไงอ่ะเราแข่งกันตรงนี้เหรอเราจะเล่นเกมกันเกมแบบนี้เกมที่แบบผักๆอ่ะแบบสมมุตินะแฮะแฮะอ๋ออะไรแบบนี้โอ้ไล่พันไล่พันผ่านแข่งกันด้วยสองคนใช่ป่ะจะมีผู้ชนะเพียง2คนเท่านั้นเขาจะหายังไงดีโจลินฉันคิดมาแล้วจริงเมื่อกี้ยังไงใช่เพราะว่าเรามีกัน7คนดังนั้นมันจะมีคนที่ไม่มีคู่1คนแล้วฉันจะให้คนชนะบายไปเลยอุ๊ยโดยวิธีที่เอกฉันท์ที่สุดคือโอวาได้ออกจากคู่ใครไม่มีคู่คนนั้นชนะบายไปเลยเลย3 3 3 3 3 3 3ดำกี่ดำ4เนี่ยขาว3แล้วแล้วก็3คนโอมกันเหลือคน1ก็คือใครออก1คนอ่ะโอเคมาโอ้เดี๋ยวโอ้น้อยโอ้น้อยอะไรวันนี้ไม่ต้องทำอาหารถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะทำทำไมอ่ะเนี่ยทำผักกันเหรอหาเจ้าหญิงอ๋อทำเอง1 2 3เฮ้ยเอาเลยเหรอ1 2 3จะหาเจ้าหญิงกี่คนมันเข้าแล้วเนี่ยนี่ก็คือคู่แรกแข่งกันอยู่นะคะโอเคจบโอเคจบคนต่อไปคู่ต่อไปก็คือใครออกจากเส้นนี้แพ้นะโอ้ยมึงทำอาหารอร่อยมึงก็ไปทำเพลงไอ้เกี่ยวรู้บอกกันในไกลรอบที่ไม่จบไม่จบมาคู่ที่สองคู่ที่สองคุณโจลิจ้ากับคุณมีบานานาไปเลยเราก็มาแข่งกับโจใช่มั้ยเฮ้ยมันชิดกันค่ะชิดกันค่ะเช่าปะพร้อมนะคะ1 2 2 3อันนั้นมันน่าจะไกลแล้วอันนี้อยู่แฮนนี่ค่ะไปต่อแฮนคิวนะมันก็เป็นจุดจับชี้และอันนี้คือรอบไฟลุกแล้ว
โอ้ยไม่เป็นไรนะพันชีวิตเป็นแบบกันข้างหน้าไงมันต้องมีเจ้าหญิง2คนแล้วก็ที่เหลือคือต้องทำบาร์บีคิวอันนั้นหรอใช่ปะเจ้าหญิงใช่ไหมอาหารแบบน่ากินหมดเลยมีหลายประเทศมากทั้งไทยทั้งฝรั่งพร้อมปิ้งแล้วเนี่ยตอนนี้พร้อมปิ้งแล้วดูน่ากินมากอุ๊ยแต่ว่าเป๊ปซี่ขวดใหญ่มากแม่ลอดอ่ะวันนี้แน่นอนอยู่แล้วค่ะทุกคนเพราะว่าวันนี้นะคะ 4EVE X Pepsi ขวดใหญ่ปาร์ตี้มาราธอนสุดฤทธิ์กับ Pepsi ขวดใหญ่ถ้า Pepsi ไม่หมดพวกเราก็จะไม่เลิกพร้อมมากพร้อมสุดไม่เลิกอยู่แล้วเพราะว่าฉันชอบกิน Pepsi มากเพราะว่า Pepsi กินกับอะไรก็อร่อยค่ะแต่น้ำแข็งก่อนโฟอีฟชอบกินมากเลิศมากเจ้าหญิงอยากกินอะไรบ้างบอกได้โอ้ยแต่ว่าอยากกินเป๊ปซี่แบบว่าไม่มีน้ำตาลอะมีไหมคะโอ้ยมีอยู่แล้วก็ตั้งมีจ้าอยู่ฝั่งนี้จ้าเอาค่ะป้อนได้ไหมคะโหเจ้าหญิงคะเจ้าหญิงค่ะแต่ว่าไม่กินอะไรเนื้ออยู่ฝั่งนั้นนั่งตรงนั้นนี่ต้องหั่นสเต็กให้นะคะยังไม่ได้กินบาร์บีคิวนะคะเราเป็นเจ้าหญิงแค่หน้าค่ะหั่นอันนี้อามันฝรั่งจิบจิบจิบไหนใครเอาฟูดมีน้ำไม่มีน้ำตาลป่ะให้เจ้าหญิงก่อนเลยพันชีพี่พันค่ะว้าวมากเจ้าหญิงขอฉันด้วยได้ไหมจ๊ะให้1อึกโอ้ยขอแก้วดูได้ไหมอ่ะได้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 แล้วเป็นเจ้าหญิงใส่ตาออมล่ะเอารสอะไรเอาเป็นซีออริจินอลค่ะเอาแบบออริจินอลให้หน่อยค่ะได้แล้วค่ะกระพู้แล้วค่ะฟู่นี่เลยเจ้าหญิงพันชีนี่ครับตั๊กฟู่ของคุณหัวแดงค่ะอันนี้อ่ะใครเอาแบบไม่มีน้ำตาลดีไหมเอาแบบปกติเจ้าหญิงอยากลองออริจินอลเทสไหมคะได้ค่ะเจ้าหญิงเลือกเยอะซะด้วยว้าวซามาเอ๊ฟองฉ่ำมากเป็นเกียรติอยากชมกับเจ้าหญิงค่ะได้เลยค่ะไม่ได้มีโอกาสบ่อยๆนะคะบอกเลยวันนี้เรามาจิบเป๊ปซี่ท่ามกลางบรรยากาศดีๆและมีองครักษ์อีกมากมายนะคะแบบเป็นวันที่ดีที่สุดเลยงั้นเรามาเริ่มย่างกันเลยไหมอุ้ยย่างเลยเจ้าหญิงจะเอาสเต็กไหมสวัสดีแหละทุกคนยังไงทำไมก็แบบนานๆทีเนาะเราได้มีโอกาสได้มานั่งกินข้าวรวมกันอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ก็เป็นสิ้นปีแล้วหนูแอบอยากรู้ว่าแบบเฮ้ยเราลองมารีแคปกันหน่อยดีไหมว่าปีนี้2023เราทำอะไรกันมาแล้วบ้างโอ้ปีนี้เราได้ไปต่างประเทศกันโอ้ใช่ไปญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นก็เป็นครั้งแรกที่เราได้ไปแบบเป็นงานเทศกาลที่มีคนไทยเยอะมากใช่ประเทศญี่ปุ่นอุ๊ยแต่เอาจริงมันน่าตื่นเต้นอยู่นะเพราะว่าเหมือนแบบมันมีคนญี่ปุ่นชูป้ายเราด้วยอ่ะใช่โอ้โหซึ้งใจสุดๆรู้สึกยังไงบ้างคนอื่นอ่ะพี่มายรู้สึกไงมันเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าเราไปแบบในฐานะชาวต่างชาติใช่ป่ะแต่ว่าที่นู่นก็มีคนซัพพอร์ตเราด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนั้นแต่ในปีนี้ที่ผ่านมาเราไปกี่ประเทศวะไปจีนด้วยอุ้ยเพื่อนเจอหนอนอ๋อใช่ฉันเจอเพื่อนฉันได้เพื่อนที่จีนค่ะแต่
ไม่ใช่คนเป็นหนอนเกือบได้กลับมาด้วยนั้นอ่ะเกือบได้กลับไทยแต่ว่าน้องไม่ผ่านตบทุกคนก็เลยแบบทิ้งน้องไว้ที่นั่นตอนไปญี่ปุ่นกินอะไรบ่อยสุดไปญี่ปุ่นก็จะกินราเมงราเมงเนื้อย่างแล้วก็อิซากายะมีมื้อนึงที่แบบรู้สึกว่าติดใจมากกับญี่ปุ่นมื้อที่ไปกินทงคัตสึแล้วก็แบบมีแกงกะหรี่อ่ะเอ้ยอร่อยมากมากอร่อยแบบต้องสั่งเพิ่มอ่ะแล้วก็ขอบน้ำแกงเขามาเพิ่มแล้วแบบใช่ป้าที่เป็นเขาต้องเรียกว่าอะไรอ่ะเจ้าของร้านอ่ะเขาน่ารักมากเขาก็ให้เพิ่มแล้วก็แบบเหมือนให้เป็นแกงมาเลยอ่ะให้เป็นหม้อเลยมื้อนี้จะไม่อร่อยเลยนะคะถ้าไม่มีเป๊ปซี่เอาทองมาตัดได้ปะเพราะแบบกินกับเป๊ปซี่แล้วเพลินมากเอาไปกินได้เรื่อยๆแต่นี่ก็เป็นคนติดแบบกินข้าวแล้วต้องมีแบบเป๊ปซี่อ่ะไม่งั้นรู้สึกไม่อร่อยครบรู้สึกไม่ครบองคลาคะเร็วๆหน่อยได้ไหมคะอยากกินบาร์บีคิวแล้วค่ะอูดับไหมล่ะนอกจากปีนี้ที่เราได้ไปโชว์ต่างประเทศแล้วเรายังได้ทำโปรเจกต์ร่วมกับแบบทีป๊อปด้วยใช่นั่นก็คือวง Proxy นั่นเองซึ่งเราก็ทำโปรเจกต์พิเศษนั่นก็คือเพลงใจเปิดใจกับ Proxy เนาะเปิดมาเปิดมาเป็นการคอลแลบกับบอยแบนด์ครั้งแรกปะเออครั้งแรกนี่นางเอก MV นั่งอยู่นี่ในวันนั้นเนี่ยที่ถ่าย MV ค่อนข้างที่จะแดดแรงนะแดดแรงพวกหนูคือซดเป๊ปซี่ตั้งแต่เช้าอ่ะแต่ว่าเพื่อความสดเลยเพื่อความสดชื่นของเรามันฮิวใจได้มากมันฮิวใจจริงๆเลยใช่แต่ energy ทุกคนก็ดีเพราะว่าเราก็แบบบิ้วกันแล้วก็แฮปปี้ดีนะยิ่งทำงานกับพ็อกซี่ก็โอเคนะสนุกเลยแหละสนุกมากเขาก็ alert นะเอาตรงพ็อกซี่คือเฟรนลี่มากๆเลยนะเหมือน energy match กับเราอ่ะเออใช่ง่ายมากเหมือนด้วยความที่วงเขาก็มีหลากหลายอายุเหมือนกับเราอะไรเงี้ยก็ให้แบบไปด้วยกันได้เอาจริงต้องขอบคุณเป๊ปซี่นะว่าเขาทำให้เราแบบมีเพื่อนเพิ่มอันนี้ก็ถูกนะคะไม่ได้ไปเจอใครในวงการแล้วดีป๊อปปีนี้เราได้เพื่อนเพิ่มก็คือเพื่อนพ็อกซี่ใช่ถ้าเราแบบเนี่ยมากินข้าวอย่างเงี้ยเราอยากชวนเพื่อนคนไหนมากินด้วยทีละคนไปก็ได้คิดว่าอยากแบบมีแบบโมเมนต์Girls Talk ไหมอาจจะมีฟุตปะโอ้ยดีนะเพื่อนเราน้อยอ่ะฟุตเหมือนกันดูเป็นวงที่ energy แบบใช่ energy คนละที่เท่ากันนะแล้วน้องน่ารักมากมีใครอีกพันอยากชวนใครมาอยากชวนพี่ซีพี่หนูนิวมาเพราะแบบคือเราอ่ะได้ร่วมงานด้วยกันแล้วก็ได้เจอกันตามงานบ่อยแต่ไม่เคยได้มีโอกาสแบบเฮ้ยมานั่งคุยกันหรือมานั่งฟิวฟิวกินข้าวด้วยกันเลยถ้าเป็นพี่ใช่ปะพิกติดคอพี่คะพี่นอสเตอร์พิกติดคอพี่คะพี่คะถ้าเป็นพี่เหรอพี่น่าจะพี่กรแล้วกันป้าเหรอจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าจะได้แบบอุ้ยกินแบบสบายใจสบายกระเป๋าเออสบายใจสบายกระเป๋าโลดครบหนูชวนพ็อกซี่ละกันเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวกับพ็อกซี่เลยเออแล้วก็ทำงานด้วยกันก็เลยคิดว่าเออไหนๆก็แบบได้เป็นเพื่อนกันแล้วก็อยากจะลองมาแบบมาอีทมาปาร์ตี้มาแคมปิ้งด้วยกันบ้างเพื่อจะได้แบบแลกเปลี่ยนความคิดความรู้ต่างๆนานาฉันอยากชวนแก๊งพี่โอ๊ตมาอีกฉันแบบฉันรู้สึกติดลมเวลาคุยกับพวกเขาแล้วแบบสนุกดีอ่ะพี่โอ๊ตพี่ป๊อปอะไรเงี้ยชวนมาเมามอยมาถึงใครอ้ายหัวเฮ้ยชวนนี่ดีกว่าพี่เจมินายกับโฟสเพราะว่าเราเคยไปออกรายการที่เขาชวนเราไปกินข้าวด้วยครั้งนี้เดี๋ยวเราชวนเขามากินข้าวด้วยครั้งที่แล้วเขาทำอะไรกับเราบ้างเขาพาเราไปกินข้าวไงเขาทำอะไรวิตาลันที่เขาพาพี่อร่อยมากเลยอร่อยมากเราจะไปกินหลายรอบแบบซี่ใช่อร่อยเดิมอีกถ้าเราชวนเขาไปกินข้าวอยากพาเขาไปกินอะไรพาเขาไปกินหมูกระทะไหมพาเขาไปกินหมูกระทะแล้วกันอุ้ยแต่หมูกระทะนี่เป็นออริจินอลเลยนะที่แบบว่าถ้าเป็นหมูกระทะต้องมีเป๊ปซี่ต้องแบบน่าจะจกินเป๊ปซี่เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นออริจินอลเลยเลิศหัวหน้าแม่ครัวได้พูดแล้วได้พูดแล้วเอาอะไรบ้างเนี่ยไฟอยากเลือกใครมากินข้าวเลือกใครมากินเหรออยากชวนชวนใครชวนเอลลี่เอลลี่มาใช่น้องชอบบ่นว่าพี่ไฟหนูอยากไปเที่ยวน้องมันเหงาแบบว่าให้น้องมาเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยน้องแบบอยากเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเล่นเกมกันไหมเออแฮนด์ทำดิเราจะตอบประโยคกันซึ่งให้คนหนึ่งพูดประมาณสัก 2-3 คำละกันแต่ว่าในเรื่องเล่านั้นจะต้องมีคำว่าเป๊ปซี่แล้วก็ต้องเป็นเรื่องผีเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วเริ่มจากกล้วยเริ่มที่กล้วยวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าวายถ้ามาเป็นเพลงตีวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าว้าวแต่แล้วเกิดไฟลุกไหม้ฉันตก
ใจรีบขี่เสือหนีขี่เนื้อสีขี่เนื้อสีในนั้นฉันเจอหมีพอเจอหมีแล้วฉันก็หันไปเห็นหัวปลีหัวปลีคืออะไรกล้วยไงต้นกล้วยไงโอเคตอนนี้ไม่เสือไม่หมีไม่หัวปลีพอเจอหัวปลีทีนี้เจอผีผมยาวผียืนถือเป๊ปซี่ยังแป๊บนึงอะไรนะเป๊ปซี่เดินถือเป๊ปซี่แล้วก็แล้วบอกว่าหันแล้วก็อยากได้รับความสดชื่นไหมแล้วถามว่าอยากได้รับความสดชื่นไหมไอเราก็ตกใจมากไม่ทันได้คิดก็เลยตอบกลับไปว่าอยากทันใดนั้นผีก็ยื่นขวดเป๊ปซี่มาให้กับฉันแล้วบอกว่าลองชิมดูสิเราก็ด้วยความที่กลัวผีมากก็เลยดื่มสักอึก2อึกโอ้เฮ้ยนี่มันของดีนี่ว่าหลังจากที่เราเริ่มรู้ตัวแล้วว่านี่ของดีผีบอกว่าอันนี้มันยังไม่ใช่ที่สุดของที่สุดนะเพราะว่าจริงๆแล้วเป๊ปซี่กินกับอะไรก็อร่อยแถมยังมี2รสชาติมีทั้งโนชูการ์และแบบออริจินัลเครียดเลยผีบอกว่ากินกับอะไรก็อร่อยเราก็เลยอยากรู้ว่าถ้ากินกับผีจะอร่อยไหมกินข้าวกับผีปิดประโยคด้วยกันผีก็เลยบอกว่างั้นก็อยู่ที่นี่ด้วยกันตลอดไปจบบอลลีวูดก็เดินทางมาจนถึงเดือนสุดท้ายของปี2023นี้แล้วอยากให้พวกเราเนี่ยมองหน้ากันเองแล้วมอบบอดหรืออะไรบางอย่างให้หน่อยว่าเพื่อนเราคนนี้เป็นที่สุดของเรื่องอะไรเริ่มจากใครฝ้ายเลยไหมฝ้ายก็ได้นี่ให้ฝ้ายเป็นที่สุดของการวิ่งตามหาศิลปินในดวงใจคือฝ้ายจะไปคอนเยอะมากปีนี้นี่รู้สึกว่าฝ้ายแบบไปนู่นไปนี่ไปตามเก็บไปดูวิ่งงานแบบเยอะมากเหมือนได้แบบทำในสิ่งที่แพชชั่นใช่แล้วฝ้ายให้ตัวเองเรื่องอะไรก็เรื่องนี้แหละรู้สึกปีนี้รู้สึกว่ามันด้วยความที่แบบว่ามันเริ่มลงตัวจากโควิดมันเริ่มนู่นนี่นั่นแล้วคือแบบว่าศิลปินเขาก็เริ่มเวอร์ทัวร์กันอะไรเงี้ยอืมเขาก็มาแบบเวอร์ทัวร์ที่ไทยจังหวะเหมาะอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บเลยเอเชียอะไรเงี้ยไปสิงคโปร์ก็ไปอะไรเงี้ยใช่บินตามไปดูที่สิงคโปร์วาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าใช้คุ้มดีปีเนี้ยโอเคคนต่อไปตะกนอย่างนี้หรอพี่ไมค์สับไปสบายต่อไปพี่ไมค์เจ้าแม่น้ำตาเออก็ได้ใช่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 ร้องไห้ร้องไห้น้ำตาสั่งได้ค่ะเดี๋ยวมีน้ำตาในชีวิตพี่ไหมที่สุดก็เป็นไวรัลช่วงหนึ่งเลยที่แบบไม่น่าคัมแบ็กแม่น้ำตาเป็นที่หนึ่งของ Netflix Thailand เดี๋ยวขึ้นอีกค่ะเดี๋ยวขึ้นอีกเพราะเราจะขึ้นกับโฟอินนั่นแหละรู้สึกยังไงที่แบบตัวเองมาอยู่จุดนี้ได้ได้มาลองทำแบบเวทายหนังละครไม่ก็สนุกคิดว่ามันก็แบบเป็นอีกทางหนึ่งที่สนุกดีค่ะเอนจอยดีก็ทำควบคู่ไปกับฟูอีไม่แหละเย่ คุณอาเฮเยค่ะมังเน่ของเราเอ้าปีนี้ไอโตขึ้นเยอะมากค่ะทุกคนจริงที่สุดของความโตเร็วอะไอโตไวมาก18นี่มันแข็งแกร่งจริงๆไม่แต่ว่าปีนี้รู้สึกมากๆเลยนะว่าอาโตขึ้นแบบเริ่มใช้คำพูดหรือว่าเริ่มแบบมีอินเนอร์การตอบโต้กับพี่ๆบางอย่างที่มันดูแบบเฮ้ยมันเด็กมันโตแล้วเด็กมันโตแล้วแล้วขี้บ่นด้วยพี่แล้วมันมีครั้งนึงที่พันไม่จบสักทีพวกเราพวกอีแต่งตัวใช่ป่ะแล้วก็แบบหันไปมองอาไอแบบอุ๊ยอ้าวมันดูแบบเป็นสาวแล้วอ่ะดูโตแล้วค่ะเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเป็นภาพเรากับออมนั่งมองเด็กมันโตแล้วเรื่องนึงโตจริงนะไอ้เคยเล่าให้หนูฟังว่าตอนเด็กอ่ะจริงๆแล้วอ่ะหนูอ่ะอยากเซ็กซี่นะแต่อยู่ดีโตขึ้นมาหนูก็มาเรียบร้อยเฉยๆเลยไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนี่เรื่องจริงอยากประกาศให้คนรู้ว่าไม่รู้ว่ามีใครจะเคยเห็นไหมแต่ว่าหนูกลับไปดูรูปตัวเองตอนเด็กๆใช่ปะหนูเซ็กซี่เหรออินเนอร์เซ็กซี่มากคือมันมีความแบบกลับมาดูแล้วก็เฮ้ยนี่เราเคยเป็นอย่างนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยเซ็กซี่คิดเล่นเฮ้ยเอามาพูดกับพี่เนี่ยอย่าเลยถ้าจะเซ็กซี่อาจมีแบบแบทเทิลกับยี่ดีนะปล่อยเขาไปคนเนี้ยตัวแม่พูดถึงนะถ้างั้นก็คืออาไอเป็นที่สุดของความโตเร็วในปีนี้โอเคต่อ
่อไปพันชี่โอ้ยอะไรดีอ่ะคนเนี้ยเยอะเยอะไปถึงเรื่องเยอะเป็นคนที่แบบมีเวลามากกว่า24ชั่วโมงเออใช่ใช่พันดูเรื่อยที่สุดของการจัดสรรเวลาหรออายุพันคือ19ใช่ป่ะมันคือปีสุดท้ายของการเป็นวัยรุ่นเพราะว่าภาษาอังกฤษนะคะ19ก็คือ teenage แต่ถ้า20ก็คือไม่มีคำว่า teenage โอ้ยไม่มีความรักก็คือเป็นปีสุดท้ายของการได้ใช้ชีวิตเป็นวัยรุ่นไงปีหน้าเธอก็20แล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วยาก็เวลคัมนะจ๊ะไม่ต้องร้องแต่ก่อนมึงยังอยากโตอยู่เลยอยากเป็นเด็กแล้วค่ะแต่ว่าแบบปีนี้เขาเป็นอันนั้นด้วยนะเจ้าแม่ซอฟต์พาวเวอร์เจ้าแม่ซอฟต์พาวเวอร์แบบเขาจะไปเที่ยวแบบประเทศในประเทศแบบไปเที่ยวไทยแลนด์ทำให้ไทยแลนด์ดูแบบเอ้ยน่าอยู่มากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วประเด็นคือเวลาไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวใช่ปะไม่มีใครพูดภาษาไทยกับหนูเลยจริงเหรอไม่เคยใครพูดภาษาไทยกับหนูเลยเขาจะแบบตุ๊ก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  you know you want to อะไรอย่างเงี้ยเขาแบบนึกว่าเราเป็นคนจีนเพราะว่าอยู่แต่งตัวเต็มที่มากไงตอนไปเที่ยวซึ่งเป็นเรื่องดีคนต่อไปคุณโจเรนเรียนจบแล้วเต็มที่เต็มที่อุ้ยเจ้าแม่เพลงฟรีแล้วกันหนูให้จะกล้วยแต่ต้นปียังท้ายปีจะกล้วยให้เจ้าแม่แฟชั่นนางไปถ่ายแฟชั่นเยอะมากปีนี้ซึ่งมันเกลิดเกินไม่แล้วประเด็นคือเขาเอาอยู่ทุกลุคนะคะใช่แต่เขาเอาอยู่หมดลอยแล้วลอยแล้วเอาอีกค่ะเอาอีกชอบชอบชอบฟิวรู้สึกว่าปีนี้ได้โอกาสอะไรเยอะแหละแบบอาจจะเพราะแบบเพิ่งเรียนจบด้วยแล้วก็ทุกคนในวงเนี่ยนำพาโฟอีมาถึงจุดนี้มาถึงในจุดที่แบบทุกคนมองเห็นมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ขอบคุณโอกาสที่เข้ามาก็สำหรับพี่โจสรุปโดยรวมแล้วสำหรับปีนี้หนูว่าพี่โจคือเจ้าแม่แฟชั่นพี่โจได้เห็นลุคใหม่ๆจากคุณโจเลยขึ้นปกนิตยสารฉ่ำมากคนต่อไปคุณตาออมครับที่สุดของแบบโมเมนต์แบบที่สุดของหวานใจอ่ะหวานใจอ่ะจริงหนูอยากบอกอ่ะหนูอยากบอกอ่ะแต่ว่านี่ว่าแบบออมแบบในลุคปีเนี้ยภาพจำมันก็จะแบบหวานใจค่ะหวานใจค่ะหวานชื่นรื่นรมน้อน้อน้อคือคนมันมีวาสนานั่นนะอย่าสนหนูโดดน้ำตอนนี้เลยได้ไหมคะแต่อีกอันหนึ่งที่พี่ออมก็ไม่แพ้กับคนข้างๆก็คือเจ้าแม่แมทสีใช่ใช่คือปีนี้เห็นสีจากเจ้าแม่บอลลูนสีเหรอถ้าใครไม่เห็นภาพนะคะสามารถไปดูในบล็อกโฟอีฟได้ใช่ซาฟารีแบบไม่ว่าจะไปนู่นนี่นั่นคนนี้จะมีสีอะไรที่มันอุ๊ยฉันชอบวันนี้ฉันให้ตัวเองนี่ดีกว่าเจ้าแม่บอลลูนสีเขาเลยบอกเวลาไปแต่งสีๆอ่ะมันจะมองเห็นไม่แต่พี่เขาบอกว่าเขาเป็นฮิปฮอปเขาเป็นฮิปฮอปแต่งตัวฮิปฮอปตลอดนะพี่บอกแต่ว่าแบบกางเกงแล้วกูไม่ฮิปฮอปยังไงวะเขาใส่หมวกได้อยู่ได้อยู่ออมก็เป็นเจ้าแม่บอลลูนสีข้อสุดท้ายแฮรี่อุ๊ยมีแล้วมีแล้วฉันว่าเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันไม่รู้ฉันอยากให้แฮนเป็นแบบเจ้าแม่คอนเทนต์เจ้าแม่ครีเอทีฟใช่เจ้าแม่คอนเทนต์เจ้าแม่คอนเทนต์เจ้าแม่ครีเอทีฟเจ้าแม่ครีเอทีฟพี่แฮนเป็นคนที่แบบหัวไวมากมากมากแบบมีความครีเอทีฟว่าเฮ้ยทำคอนเทนต์นี้ดีไหมแล้วเวลาอยู่บนสเตจอะส่งอะไรไปได้หมดเลยบอลทีวีมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆต้องให้เครดิตนะที่แบบว่าในโซเชียลโฟร์อีฟแล้วแบบว่ามีคอนเทนต์ต่างๆนานาทำให้แบบไม่ว่างอ่ะใช่มาจากคนนี้เยอะนะคะก็โอเคก็แฮปปี้นี่ว่าตัวเองก็แบบได้ลองทำอะไรใหม่ๆคือถ้าเอาตรงป่ะถ้าไม่มีเรื่องฝึกงานหนูก็คงไม่พูดกับโฟร์อีฟอ่ะดีแล้วดีแล้วใครชอบนะไอ้ลูกใช่แต่ว่าหลังๆก็แบบหลังๆโฟอีฟก็ช่วยกันแชร์แล้วใช่ก็โอเคค่ะคอนเทนต์ต่างๆที่ทุกคนเห็นนะคะก็คือฝีมือโฟอีฟนี่แหละค่ะเลิศเย้ก็ประมาณนี้ปีนี้ให้โฟอีฟเป็นที่สุดของอะไรอ๋อนี่ว่าให้ที่สุดของเพลงเยอะโอ้จริงสมมติพี่มาให้ที่สุดของความเพลงเยอะในปีนี้นี่ว่าหลากหลายได้เห็นโฟอีฟในหลากหลายแบบหลากหลายลุคหลากหลายสไตล์หลากหลายคอนเซปต์เนาะโอเคนี่ให้ที่สุดของความวุ่นวายคือภาพแฟลชแบ็คในหัวมันแบบอะไรเหมือนแบบในสวนสัตว์แล้วลิงแบบซึ่งในนั้นน่ะมีออมไปแล้ว 80% ให้ที่สุดของความไม่ว่าจะไปที่ไหนก็เจอโฟอีเออไวรัลเหรออยู่ทุกที่จริงๆนี่ให้โฟอีเป็นจะไม่เดินทางค่ะปีนี้แบบบินขึ้นบินลงบินล่องรถตู้แบบเยอะมากวันทุกเวลาให้โฟอีเป็นที่สุดของก
ันอยู่ด้วยกันเกือบทุกวันแล้วกันเราเจอหน้ากันตลอด365วันอยู่กับโฟอีไปแล้ว360วันเริ่มต้นต่อไปก้วยให้เป็นปีที่นอนน้อยอย่างมีคุณภาพนอนน้อยจะนอนนะอุ๊ยเอ้ยแต่นี่เรื่องจริงเพราะว่าแบบนอนน้อยอย่างมีคุณภาพเหมือนปีนี้เราปรับตัวได้แล้วนิดนึงอะคืออย่างปีที่แล้วมันจะมีความรักสังขารกันกว่านี้อุ๊ยอันนี้จริงรู้สึกว่าปรับตัวได้เราแข็งแกร่งถึงจะนอนน้อยแต่ก็ตื่นมาทำงานแบบเฟรชอยู่เราว่าประสบการณ์แหละก็คงโตขึ้นกับด้วยงานที่ทำอะไรใดๆนั่นแหละค่ะอุ๊ยจริงมาก energy energyใช้ได้นะคำนี้มันบูสต์ใจจริงๆนะเวลาแบบมันต้องแบบหลังตรงอ่ะมันแบบไม่ออม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 อยากฟังอาหายพูดเอเนอร์จี้เอเนอร์จี้ไม่ออมไม่ออมไม่ออมใครออมคะหลับอยู่ตอนนี้ลุกขึ้นมาเต้นกำลังนอนอยู่เอเนอร์3อ่ะล่ะทุกคนไหนๆเราก็มาเติมเบปซี่กันหน่อยดีกว่าใช่มันต้องเติมความซ่าหน่อยสาวๆอ่ะเผื่อเมื่อกี้น้ำตาลเธอส่งออกไปได้ปะเซิร์ฟอ่ะเกิดเอเนอร์จี้โหวันนี้ก็ทั้งวันเลยเราแบบหมดปาร์ตี้กันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ว้าวโอ้ยหมดแล้วมาชนรอบสุดท้ายชนรอบสุดท้ายชนชนชน1 2 3เบปซี่วันนี้แบบซ้ำแบบวันนี้ก็คืออิ่มเวอร์ตอนนี้เป็นเปรี้ยวขวดใหญ่ก็คือหมดเกลี้ยงเรียบร้อยนะคะบอกเลยว่าวันนี้สนุกมากถือว่าเป็นการแบบเขาเรียกว่าอะไรเรียกแบบทั้งปีที่ดีสำหรับวันนี้เพราะว่าคริสต์มาสด้วยได้กินแบบของอร่อยอร่อยกับคนที่เรารักมันก็เจ๋งอย่างนี้นี่เนาะพูดหวานจังเลิศก็วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่ให้การสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดนะคะแล้วก็ขอขอบคุณเบปซี่ที่สร้างโมเมนต์พิเศษสุดฤทธิ์ให้กับพวกเรานะคะเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆสนุกมากๆขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมานั่งกินข้าวเมามอยกันวันนี้ก็อิ่มหนำสำราญไปสุดยอดสุดยอดเมามอยอย่างแฮปปี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์และกดกระดิ่งกิ๊กกิ๊กกิ๊กไปเจอกันคลิปหน้านะคะแฮปปี้นะคะแฮปปี้แฮปปี้มาชน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 1 2 3 4 5ยกแก้วขึ้นมาค่ะพี่น้องเบรกให้กูด้วยเลิศตบมือค่ะเอาเปิดรายการก่อนแล้วว่าตบพี่ตบพี่ดีก็แล้วใครสอนตบมือค่ะเราตบกันยังไงเอาใหม่เอาใหม่ไม่ใช่เอาอยู่สถานการณ์ไหมมึงเคยโตมาไหมเนี่ยตบมือค่ะเดนซ่าได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ไอ้ยะอยากเล่นชิงช้าอู้ว่ะอู้ว่ะว้าวไปออก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 ว้าวตัวใหญ่ใช่แต่ไม่ยอมค่ะลูกสาวยอมอะไรเอ้ปีนึงอะสามไม่ได้ก้าวๆเลยไปเลยอยู่ก่อนอยู่กูก่อนอยู่กูก่อนอยู่กูก่อนเอเนจีเอเนจีเอเนจีไปดูไปเออเยอะไปแล้วเป๊ปซี่มันเนี่ยล้นแล้วเป๊ปซี่มันซ่าเป๊ปซี่มันซ่าล้นๆๆๆๆ One day with for